สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะได้ตัวนี้มาค่ะออกไปช้อปปิ้งค่ะพี่น้องไปซื้อนมซื้อไอ้มะเขือเทศอีหยังสิล่ะค่ะ 2-3 อย่างค่ะกับกับแหวะปลาเพราะว่ามื้อนี้ลมแห้งหนาวอย่างคักเลยค่ะหนาวขนาดคนบอกจากบ้านขนาดเป็นวันอาทิตย์นะคะปกติแล้วคนที่ย่างออกบ้านคนที่ปั่นจักรยานอย่างสิแม่เขาปลาบ้านนี้ปลาไปคนเดียวในปลากับบ่เข้าไปลึกค่ะอยู่ใกล้ๆถนนย่านถ้ามันในลมแห้งอ่ะจ้ะพี่น้องแล้วก็ความหนาวเย็นเข้ามาล่ะจ้ะ11 12องศาบางทีก็8องศาสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงอ่ะพี่น้องหนาวคักลมย่างแห้งเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็ได้หลายพี่น้องตอนนี้กำลังออกเต็มปลาเลยค่ะแต่ว่าปลากับบ่ท่านเคยกินนะพี่น้องเนาะป้าเห็นน้องอันน้องฝนอยู่ทางอลาสกาไหมคะแล้วเก็บแล้วว่าเสียวไปหมกกินแซ่บว่าสันว่าป้าก็เลยเอามาน้อยหนึ่งค่ะนี่น้อยหนึ่งค่ะลวกแล้วยังแล้วก็สินิ่มนิ่มก็สิแบบบ่หลายไหมคะมันยุบลงไปก็บ่หลายนี่เห็นปะจานน้อยแต่ว่าป้าไปได้ลูกหลงม้าจะในเฮ็ดเพิ่งหวานอีกอันนึงโทนี่แหละป้าเหยียบเขาหัวแตกโป๊ะเลยบ่ได้มาซ้ำบ่เห็นนะจ๊ะบ่เห็นเป็นอุบัติเหตุที่แบบสร้างเหยียบหมดเสียดายอีกก็สงสารอันนี้น้อยจังซี่นะคะพี่น้องอ่อนออนค่ะแข็งปักเลยป้าต้องไปเก็บแต่อันน้อยป้าว่าอันน้อยใหญ่เนี่ยอาจสิแก่ก็ได้บ่แน่ใจเดี๋ยวสิสำรวจตัดแขนตัดขาปัดฝุ่นไว้สิลวกเก็บไว้ทาหมกเพิ่นว่าหมกหรือหยังบ่ฮู้นะจ๊ะสิต้องร้องเบิ่งจักเมนูหนึ่งหรือผัดนี่แหละพี่น้องนี่ค่ะบัดนี้ก็เลยเฮ็ดอันนี้เพราะว่าอันนี้ได้เมื่อวานนี่จ้ะเฮ็ดหนังไก่ได้เมื่อวานนี่ก็เอาลวกแล้วก็มีจ้ะใส่ถังแข็งไว้แล้วใส่ฟรีเซอร์ไว้แล้วก็มีแล้วก็อันนี้ได้ม้าอีกมื้อนี้จ้ะกะว่าสิเฮ็ดแค่แบบปัดที่ฝุ่นจังซี่แม่พี่น้องได้มั้ยเฮ็ดอัดสะอาดตัดแข้งตัดขาแล้วมาพึ่งล้มไว้เขาแห้งเขาหมาดมั้ยพี่น้องสิบ่เอาใส่ฟิเซอร์หมดสิล้องแบบตากแห้งและลักษณะนั่นล่ะค่ะนี่เห็นป่ะเป็นแต่เสียพี่น้องเมื่อวานที่ว่าฟังเลยปาดต้มยำไก่หม้อบักใหญ่นึงอ่ะจ้ะพี่น้องใส่อันนี้แล้วโอ้ยแซ่บหลายยำกรุบกรับจ้ะแซ่บค่ะขนาดเลยโตนี่ป้าฮะมากพี่น้องมากขนาดแต่ว่าเดี๋ยวสิจัดการคือสิเฮ็ดบ่ไหวทีเดียวละค่ะคืนนี้คือสิบ่แล้วดอกเพราะว่าตอนนี้ก็ 20:00 นกำลังสิเข้า 20:00 นเริ่มล่าละค่ะคันไปย่างป้าแน่นี่ย่างบ่ถึงชั่วโมงเด้อค่ะเริ่มล่าแล้วพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องสิเบิ่งดอกบักนี่ดอกใหญ่แต่ป้าสิปัดเอาสปอเขาค่ะเนี่ยสปอนี่คือสปอป้าเสียไปลุยไปในป่านี่ค่ะป้าว่าเขาต้องแก้ที่สามารถที่สิเกิดได้แล้วค่ะเนี่ยสปอเขานี่ต้องเอาไปหุ้ยนะคะสปอเขาคือหนอนแหละพี่น้องนะขาวก็คือหนอนหรือคือเม็ดเขาคือเม็ดอย่างนี่แหละเนาะสิปัดไปสิไปหุ้ยในป่าไกลบ้านจ้ะมองทะเลสาบอยากให้เขาเกิดน้ำมือนี่ได้วันนี้โอ้ได้งามค่ะเป็นมือนี่ไหมพี่น้องงามค้นมายางปลาเนาะจ้ะเนาะค้นก็คิดว่าโอ้ค้นก็ที่ไปเดินละหลับไปก็สิบ่ได้ดอกสินะได้บักหลายเลยจ้ะเนี่ยอันนี้เสียวไปให้หลานสาวมืออื่นจ้ะเอาไปหลานสาวมืออื่นนั่งที่ได้กินสดๆโดยที่ว่าต้องใส่ถังแข็งไม่ต้องต้มให้นั่งไปจัดการว่าเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดเมนูของเพิ่นนี่ค่ะแต่อันนี้อันเอิ้นว่าเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดตะปูเนาะจ้ะเนาะเอิ้นว่าเฮ็ดตะปูป้าเคยเห็นนี่ค่ะหน่วยใหญ่ใหญ่แต่ป้าก็บ่ได้เก็บบ่ได้ลองกินหน่วยใหญ่โทอันบักอีหยังเนาะบ้านเฮาแม่หน่วยบักแคนตาลูปบ้านเฮาแม่จ้ะใหญ่ค่ะอีหลีหลายแล้วบ่อยู่ไกลบ่ไกลบ้านป้าเด้จ้ะมาอยู่ใกล้บ้านป้าได้ใกล้บ้านป้านิดนึง
แต่หน่วยใหญ่เลยเวลาออกแล้วจ้ะแต่หน่วยนี้ใหญ่ก็มูจักหน่อยนี่จ้ะหน่วยนี้ใหญ่ก็มูนี่มูนี่เริ่มนิ่มแล้วเด้ค่ะจ้าว่าสิเป็นยังไงสีข้างหน้าสิเป็นสีเปลี่ยนสีไปแต่ว่านี่แข็งค่ะนี่รู้เลยว่ายังเด็กหน่อยอยู่นุ่มๆนี่แข็งเป็นตาแสบอยู่จ้ะป้าคิดว่าป้าสิต้องร้องผัดเบิ้งเนาะพี่น้องอยากซีมอาจจะว่าเป็นอย่างดอกอยากซีมเพราะว่าน้องฝนที่แล้วอยู่ทางอลาสกาแล้วบอกว่าแสบต้องร้องใส่คำว่าหมกด้วยจ้ะป้าก็ไม่เคยกินแต่ป้าสิร้องก็เลยไปได้ไปเจอมันหลายค่ะพี่น้องหลายหลายขาวจันผ่านอยู่เต็มป่าอยู่มวนหลายเก็บเห็ดก็ได้ฝนก็ตกล้มก็แห้งหนาวก็หนาวค่ะคักมันแหน่อีหลีเด้อุบาทอุปโลก็เลยสิให้โชว์บ้างนี่โชว์ซื่อๆยืนปัดอยู่คนเดียวค่ะพี่น้องยืนปัดอยู่คนเดียวเฮ็ดอยู่คนเดียวนี่นะจักน้อยจักชั่วโมงนึงก็สิเข้านอนเลยจ้ะต่อจักน้อยจ้ะจักน้อยเดี๋ยวสิได้เบิ่งนี่ว่าไอ้ขาวๆนี่นะจ้ะมันเป็นอันนี้มั้ยพี่น้องอันนี้มันก็จะปอเนี่ยป้าแน่ใจเลยว่ามันต้องขึ้นแน่ๆนะคะเป็นสปอร์คือไหนคือเม็ดข้าวสารเลยพี่น้องนี่ดอกใหญ่อะจ้ะแต่ว่ากินได้ด้วยจ้ะว่ามีปัญหาได้ป้ากินละเมื่อวานนี่กินแล้วว่ามีปัญหานี่เริ่มหมาดแล้วจ้ะว่าป้าไปตากตากล้มไว้ล้มรถได้มั้ยพี่น้องตากไว้ล้มรถพึ่งเอาใส่กระตั้งใต้กระตาเนี่ยแหละตั้งไว้เลยตั้งไว้ข้างนอกล้มมันแห้งอ่ะจ้ะมันก็เลยเริ่มหมาดแล้วป้าว่ามันต้องตากแห้งได้ยังดีเลยแหละแห้งล้มไหมวันนี้ก็เลยจะว่าอันหนึ่งไอ้ที่เฮ็ดต้มใส่อันทั้งช่องฟิชไว้แล้วฟิเซอร์ไว้แล้วก็โอเคจ้ะแต่ว่าอันนี้สิลองตากเบิ่งเอาปอออกไปทาเอาไปทาปลูกอย่าไปโรยในป่าแถมมันขึ้นขึ้นบ่ขึ้นก็บ่เป็นหยังจ้ะเก็บเห็ดเชิงอนุรักษ์นะคะเก็บก็บ่เก็บหมดทุกดอกเด้พี่น้องป่าเก็บเหลือไว้บ้างไว้เขาขยายพันธุ์จ้ะนี่ขยายพันเห็นมะนาวกุ้นกองนี่ก็ได้เห็นมะนาวจะขูดจ้ะขูดย้อนขึ้นโอ้ยสุดยอดเห็ดตัวนี้ชอบพี่น้องฮักดีเวลาได้เจอนี่ดีใจยิ่งกว่าเห็ดเพิงหวานยังเป็นร้องแล้วค่ะสำหรับปากโอ้ยมันคือจังย้ำกับแซ่บด้วยค่ะอันนี้ผัดกับแซ่บต้มย้ำกับแซ่บมื้ออื่นเสียไปหลานสาวย้ำอยู่ยังไม่ไหม้สดๆโดยที่ว่าบ่ต้องเอากินในถังแข็งไงนะมันเนื้อเขาสิเป็นเส้นๆด้วยค่ะดำเนี่ยมุ้งนี่เป็นขาจ้ะมุ้งหน่อยๆเป็นขานี่มันยังเน่าบ่ถือน้ำฝนมั้งต้องใช้ที่ถือน้ำฝนเห็ดตัวนี้ด้วยค่ะพี่น้องกว้างมากมากพี่น้องเก็บน้ำว่าทันได้ค่ะกวางเจอจินเรียบเลยกับอันเห็ดนี่อย่างที่คล้ายๆกับปะการังใช่ไหมพี่น้องกวางกับมักค่ะกับไอ้คล้ายๆกับผักกาดขาวใช่ไหมเห็ดนี่อย่างบุจำไม่ได้ละล่ะป้าเคยไปเจอปีโกนเป็นโกคือจังกระลำปีเลยได้จ้ะพอบอกย้ายแต่ว่ารู้ว่าถือคนกิน
กวางกัดกินเหลือแต่ต่อบางทีมันขันมันหลายมันก็ไปกินหมดแต่ว่าบางประเทศเพิ่นเอิ้นว่าเห็ดอันเห็ดอย่างเนาะมันหนูขาวด้วยจ้ะแต่ป่าว่าหน้าตาเขาคือเห็ดตัวนั้นน่ะเนาะคือกระหล่ำดอกกระหล่ำปีจ้ะแต่ว่าเห็ดปะกาลังเนี่ยยังไม่เคยเห็นยังไม่ทันเจอแม้แต่เห็ดลมนะจ๊ะเห็ดลมก็ยังหาบ่เจอเลยป่าน่ะเห็ดอีหยังที่บ่เจออีกเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งขาลายหัวสีส้มกะก็เห็นแค่หน่อยที่สุดเลยค่ะเมื่อปีนี้เห็น 2-3 ดอกแต่บ่เก็บเด้อจ้ะป้าบ่เก็บป้าปล่อยเขาขยายพันธุ์เพราะว่ามันบ่ค่อยเห็นมันหายากทางอื่นเพิ่นน่ะได้เก็บพวกนี้ทางเดนมาร์กอ่ะแต่ว่าทางป่าอยู่นี่หายากขนาดค่ะเห็นปีละดอก2ดอกบ่คือทางประเทศอื่นเขาเจ้าโอ้ยขนออกจากป่าบ่ไหวมีแต่งงามๆนังตุปุติปิได้เลียใจหายากจนว่าป้าบ่กินแล้วล่ะเห็ดอันพึ่งขาลายหัวสีส้มน่ะเพราะว่าป้าสิคันพบป้าเห็นในป้าสิปล่อยเขาอยู่ของเขาไปตามธรรมชาตินะคะนาทีละเทวดาโว้ย10กว่านาทีนี่ค่ะนี่เดี๋ยวงดตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปปรับตัวนั้นอยากร้องอันนี้จ้ะพี่น้องอยากร้องพานี่เบิ่งนะจ้ะอันคือเสียเอาคือหยาบแต่พี่น้องคือเป็นหยาบหยาบมันเท่าฮึไอ้แปลกจังไอ้แปลกมากๆอันนี้คือสปอร์ดิค่ะเนี่ยย้วนหนาเขาขาวๆเป็นจุดๆเนี่ยเป็นสปอร์ฝรั่งวางสันนะคะป้ากับบุ้งหูหรอกป้าเคยถามเขาว่ามันเป็นอีหยังมันโอ้อันนี้มันแก่แล้วพี่น้องแล้วมันออกจนสีน้ำตาลแล้วจ้ะป้าว่าพอโอเคแต่เบิ่งอันน้อยๆอ่อนๆที่มันแข็งอะอ๋อมันหยาบเองตัวนี่แม่มันบ่เกี่ยวกับว่าแก่หรืออ่อนตัวนี่อ๋อมันหยาบนะจ๊ะพี่น้องแปลกจังมันคือหยาบโอ้ยอันนี้เป็นตาแซ่บพี่น้องดูเป็นตาแซ่บมู้หน่อยหน่อยเป็นตาแซ่บจ้ะโอ้เป็นตาแซ่บนี่คือฟองน้ำเลยพี่น้องหรือคืออีหยังเนาะบอกว่าถูกจ้ะเป็นจะเสียบให้เดี๋ยวเก็บกันเก็บก่อนเดี๋ยวจะต้องจัดการเนี่ยเป็นจะเสียบให้พี่น้องดูว้ายมืออื่นนี่ได้เห็ดซีมเบิ่งเลยนั่นเห็นปะเป็นจะเสียบพี่น้องใช่ได้แล้วลูกแล้วสิเอาตะลูกอ่อนๆมาเนี่ยลูกใหญ่สิบ่เอาจ้ะลูกใหญ่สิบ่เอาแต่เวลาเฮาเอามีดปาดจังสิเหนียวหยาบแต่ว่าตั้งขาหักง่ายผ่นเด้อเนี่ยโอ้ย้ำบีผ่นบีง่ายเวลาใส่มีดผ่นอันนั่นไหมผ่นเหนียวหยาบไหมพี่น้องดูนี่โอ้พี่น้องเอ้ยแต่หักขาวเต็มปลาเลยค่ะมันไปเอาอีกก็ได้อีกหลายกระตาเลยเนี่ยแต่ว่าเสียวตัวน้อยๆจ้ะเพราะว่าเสียวตัวน้อยๆมันจังแสบจ้ะมันจังแสบเพราะนั้นมันจังแข็งแล้วมันเป็นตาแสบเทาๆมันก็มันนิ่มเลยไม่ว่าหันไหมมันเปลี่ยนสีเลยไหมเบิ่งหน้าตาใหญ่เบิ่งหน่อยนวยใหญ่ๆนะนั่นเด้อค่ะพี่น้องในนวยใหญ่นี่เห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วจ้ะเปลี่ยนสีแล้วเริ่มสิไปเลยนี่มู้น้อยๆขาวจ้ะขาวแล้วแน่นได้จ้ะขาวแล้วแน่นนี่เป็นได้แกงแสบไหมพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นต้องหาเมนูแล้วอันนี้คืออันไอ้ยังก็เพิ่งหวานหลงมาจะเห็ดพึ่งหวานหลงฤดูนะคะหลงฤดูเป็นตาหักแพงบ่เอากับบ่ได้จ้ะบ่เอากับเนาถิ่มเนาะแต่ว่ายังนี้ยังสมบูรณ์อยู่เพราะว่าตอนนี้มันหนาวคักแล้วพี่น้องหนาวคักหนาวแน่แล้วจ้ะอันนี้ก็ต้องเห็ดคืนนี่ดูสิป้าก็ต้องยืนเมื่อยไปอีกเป็นชั่วโมงอ่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันปูนี่ต้องทำความสะอาดดีๆจ้ะทำความสะอาดดีๆห้ามบ่ให้ถึงน้ำเราก็ต้องจัดใส่กล่องหรือใส่ตู้เย็นไว้เขาก็สิคงสภาพเดิมจ้ะเขาก็สิคงสภาพเดิม
เวลาเขาขายอยู่ในห้างก็คืออันนี้พี่น้องเขาสิบ่ล้างบ่หยังเลยได้จ้ะเขาก็สิเอาแบบนี้แหละแบบดินดินอย่างนี้แหละเขาก็แพ็คลงไปในกล่องนะแพ็คลงไปในกล่องประมาณ250กรัมอะค่ะ250กรัมแล้วก็เอาไว้ในที่เย็นในโซนผักในห้างสรรพสินค้าอยู่นี่นะคะแพงนี่พี่น้องอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยทั้งที่อยู่ในป่ากับบ่อึดนะ250กรัมเป็นเป็นจักร้อยวะอยู่เมืองไทยไหมเงินไทยมันเท่าไหร่บุตรตอนนี้เนาะถ้าว่าอยู่นี่นะมัน30กว่าโคนนะคะถ้า10ป้าว่าเงินเดี๋ยวนี้นะสิว่า4 1 1โคนต่อ4บาทกว่าบ่ถึง5บาทอ่ะจ้ะบ่ถึง5บาทเนี่ย250กรัมราคา30กว่าโคนนะจ๊ะแพงพี่น้องแต่ว่าเขาว่าคนหน่อยเปอร์เซ็นต์มาที่สิเขาป้าไปเก็บอ่ะจ๊ะดูสิโอ้ป้าจบคลิปนี้กันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีทุกคนแล้วก็เราก็บอกว่า good night ค่ะสวัสดีค่ะ